Drive N' Ride Podcast ขับขี่ไปด้วยกันสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับเรื่องราวของรถกระบะน่านมีคำถามครับโอ้บอกรถกระบะในขนาดพิกัดน้ำหนัก1ตันนะต้องถือว่าประเทศไทยของเรานี่เป็นเมืองหลวงของรถกระบะขนาด1ตันเพราะอะไรครับไม่ว่าค่ายไหนก็แล้วแต่เริ่มเห็นความสำคัญของบ้านเรามาหลายปีแล้วนะแล้วก็รถกระบะขนาด1ตันส่วนแบ่งของสัดส่วนจำหน่ายรถยนต์รถกระบะบ้านเราเนี่ยขั้นต่ำ 40% บางปีบางช่วงนี่ต้องบอกว่า 48% 50 กว่า% ก็เป็นไปได้เคยเป็นมาแล้วเพราะฉะนั้นทำไมรถกระบะขนาด1ตันถึงได้รับความนิยมต้องบอกว่าถ้าเป็นกระบะในเมืองนอกเนี่ยอย่างพวกฝั่งยุโรปหรืออเมริกาเนี่ยเขาจะเป็นกระบะขนาดใหญ่ตันกว่า2ตันอย่างรถพวกนั้นถ้าเราคุ้นๆกันก็พวก Ford ใช่ไหม Ford F150 F250 หรือว่า Chevy แล้วก็ Toyota ก็เป็นคันใหญ่ๆพวกนั้นต้องเน้นคันใหญ่ๆแต่ว่าในบ้านเราเนี่ยอาจจะเป็นด้วยสรีระอาจจะเป็นด้วยเรื่องของการออกแบบเรื่องของถนนรถกระบะขนาด1ตันในบ้านเราเนี่ยมันได้รับความนิยมเพราะว่ามันเหมาะสมกับภูมิประเทศเหมาะสมกับลักษณะการใช้งานโดยสารก็ได้บรรทุกของก็ได้สมบุกสมบันก็ได้ซ่อมบำรุงดูแลรักษาต่ำประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงก็เลยเป็นที่มาว่ามีการแข่งขันกันในรถกระบะขนาด1ตันเยอะมากและอย่างที่ผมบอกถึงขนาดเป็นเมืองหลวงของรถกระบะขนาด1ตันเพราะว่าหลายรุ่นหลายยี่ห้อครับเปิดตัวครั้งแรกในโลกก็ที่นี่มีทีมงานพัฒนาค้นคว้าดูแลเรื่องของผลิตภัณฑ์ R&D ก็มาวิ่งที่นี่ก่อนเปิดตัวจริงมีการผลิตส่งออกก็ที่บ้านเรานี่แหละส่งออกไปในหลายประเทศอย่างเช่นตัวของ Isuzu เนี่ยผลิตในบ้านเราส่งออกไปต่างประเทศถึงขนาดมีคนในต่างประเทศมาดูเรื่องของการทำการตลาดต่างๆการดำเนินธุรกิจต่างๆของ Isuzu ในประเทศไทยเลยนะเพราะฉะนั้นต้องถือได้ว่าเป็นจุดน่าสนใจสำหรับรถกระบะขนาด1ตันวันนี้หยิบมาให้ดู3คันครับเป็น3คันที่ถือว่ามีจุดเด่นคนละแบบแล้วก็น่าสนใจคนละอย่างคันแรกที่จะต้องพูดถึงก็คือ Mitsubishi Triton ครับโดยเจ้า Mitsubishi Triton เนี่ยต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่ค่อยถูกอกถูกใจเท่าไหร่ในมุมผมนะเพราะว่ามันดูบอบบางดูสะอดสะองไปหน่อยแต่พอมา Triton ใหม่ตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าปรับให้มันดูดุดันมากขึ้นแล้วก็มีความเป็นกระบะที่แข็งแกร่งมากขึ้นโดย Mitsubishi Triton เนี่ยเป็นตัวท็อปวันนี้เอาตัวท็อปมาคุยอย่างเดียวครับ4ประตู 4 wheel นะเป็นตัวท็อปก็ราคาอยู่ที่ประมาณ1,99,000 บาทเป็น Double Cab 4 Wheel Drive ถ้าถามว่า4ประตู 4 Wheel ของ Titan จุดเด่นคืออะไร 1. เครื่อง Myvec Clean Diesel 2.4 ตัวนี้ครับคือไม่ได้ให้แรงม้าเยอะสุดนะครับแต่ว่าระดับต้องบอกว่า181แรงม้าเนี่ยก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานแรงบิด430นิวตันเมตรระบบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดแล้วก็ระบบขับเคลื่อน4ล้อเป็นจุดเด่นเลยจุดเด่นเพราะอะไรเพราะว่าระบบขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยเป็น Super Select 4WD II ไอการทำงานของตัว Super Select 4WD II เนี่ยมันน่าสนใจยังไงต้องบอกแบบนี้ปกติในรถกระบะมี 2H 4H 4L ก็คือขับเคลื่อน2ล้อขับเคลื่อน4ล้อในความเร็วสูงขับเคลื่อน4ล้อทางลุยๆความเร็วต่ำ 4 high 4 low แต่ใน Mitsubishi Triton เนี่ย Super Select 4WD II เนี่ยมันมี 2H 4H 4HLC และ 4LLC 2Hเนี่ยเหมือนคนอื่นเหมือนกัน 4HLC ของเขาก็เหมือน 4H ของคนอื่น 4LLC ของเขาก็เหมือน 4L ของคนอื่นแต่ไอ้ 4H ของเขาเนี่ยมันไม่เหมือนคนอื่นเพราะมันเป็นเหมือน All Wheel Control ครับซึ่งกระจายน้ำหนักการขับขี่ตามลักษณะพื้นผิวถนนเพราะนั้นเนี่ยเป็นจุดเด่นคือถ้าเอาสมรรถนะในตัวชุดขับเคลื่อนระบบขับเคลื่อน4ล้อ Super Select 4WD II เนี่ย Mitsubishi เป็นเจ้าเดียวในตลาดตอนนี้ที่มีมากกว่าคนอื่นคือมี All Wheel Control เข้ามาด้วยนี่ก็เป็นจุดที่ทำให้เจ้า Triton น่าสนใจถัดมาครับ Revo Loco โอ้ไอ้นี่ตัวนี้ก็แรงนะเพิ่งเปิดตัวมาเลยสำหรับ Revo Loco ปี 2020 เครื่อง 2.8 2.8 ของ Revo Loco นี่ต้องบอกก่อนว่าสมรรถนะแรงม้านี่204แรงม้านะครับ500นิวตันเมตรจัดว่าเป็นกระบะ200แรงม้าที่มาเบียดคนเดิมก็คือ Ford Ranger Raptor ไงใช่ป่ะเพราะว่า Ranger Raptor เนี่ยเดิมเนี่ยเขาแบบว่าเป็นรถที่มี200แรงม้าคนก็พูดว่าโอ้โห Raptor แรงคือผมพูดอย่างนี้นะกระบะออกมาจากโรงงานเนี่ยมันแรงมันก็ถูกลิมิตล็อกเอาไว้แหละเอาไปโมไปปรับไปแต่งก็ไปว่ากันแต่ Revo Loco เนี่ยได้ในเรื่องความแรงชัดเจนมีโหมดการขับขี่ที่ต้องบอกว่าเพิ่มความแรงความสะใจตอบสนองได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นแต่ว่าดิสเบรกมีแค่ล้อหน้านะครับด้านหลังยังเป็นดรัมเบรกอยู่ช่วงล่างก็เป็นช่วงล่างอิสระปีกนกคู่คอยสปริงแล้วก็ด้านหลังเป็นแหนบต้องบอกงี้ครับเป็นกระบะในแบบลุยๆโหดๆอ่ะคนละอารมณ์นะคือถ้าคู่แข่งที่ตรงตัวที่สุดอย่างที่ผมบอกไปก็คือ Ranger Raptor แต่เจ้า Revo Loco เนี่ย 1,239,000 นะครับ ต้องถือว่าเป็นกระบะที่ไประดับล้านสองแล้วนะครับโดดขึ้นไปแล้วก็น่าสนใจในแง่ของความดุดันในแง่ของคนที่ชอบความแรงเข้าว่าเอาไว้แบบว่าขับแบบแรงสะใจแรงโรงงาน204แรงม้านี่ยังไงก็แรงเต็มที่เต็มพิกัดแน่นอนมาถึงคันสุดท้ายนี่ก็อีกมุมหนึ่งครับค่าตัว1,157,000 บาท All New Isuzu D-Max V-Cross 4x4 ครับคันนี้ถามว่า190แรงม้าครับเครื่อง 3.0 ลิตรนะ Titan 2.4 Rocco 2.8 แต่ Isuzu 3.0 ลิตรเนี่ยเอาแค่190แรงม้าครับตัว 2.8 ของ Revo Loco เนี่ย204แรงม้าแต่เครื่อง 3.0 ลิตรของ Isuzu เนี่ย190แรงม้าพอนะฮะก็เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเหมือนกันต้องบอกแบบนี้ครับอยู่ที่การปรับเซตอัพของรถเพราะนั้นเนี่ยพอปรับอย่างนี้เนี่ย Isuzu ก็จะเน้นในเรื่องของความประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงขับขี่ง่ายคล่องตัวสะดวกสบายแล้วก็เน้นอารมณ์เหมือนรถกระบะที่เป็นไลฟ์สไตล์คือภายในห้องโดยสารก็พยายามจะเข้าไปใกล้เคียงกับพวก SUV นี่ก็เป็นสิ่งที่เขาวางเอาไว้นั้นทั้ง3คันนี้ถ้าจะให้ผมสรุปง่ายๆถ้าจะบอกว่าชอบแรงชอบโดดเด่นต้อง Revo Loco ถ้าอยากได้ระบบ 4-wheel drive เจ๋งๆนะครับคือใช้ all-wheel control อ่ะมีการกระจายน้ำหนักฝนตกถนนลื่นหลังล้อหลังกับล้อหน้ากระจายน้ำหนักบาลานซ์กระจายแรงขับกันเนี่ยต้องไปเลือกตัว Triton แล้วก็ Triton ก็ได้เปรียบอีกอย่างคือราคาถูกสุดถูกกว่าเขาเพื่อนแต่ถ้าบอกว่ายังชอบประหยัดน้ำมันเน้นนั่งสบายโดยสารแล้วก็ต้องเลือก Isuzu V-Cross 4x4 ครับก็เป็น3คันนะครับที่อยู่ในกระแสตอนนี้แล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นที่สนใจของใครหลายๆคนมีทริคแนะนำให้นิดนึงถ้าใช้กระบะ4ประตูแล้วจะต้องมีผู้โดยสารด้านหลังเวลาไปลองขับลองเอาผู้โดยสารด้านหลังไปนั่งด้วยครับเขาจะตอบคุณได้เพราะนอกจากองศาการเอียงของเบาะความสบายในการนั่งแล้วเนี่ยมันยังมีเรื่องการปรับเซตอัพช่วงล่างของแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อที่แตกต่างกันเพราะนั้นก็ลองเอาคนนั่งข้างหลังไปดูนะครับอย่าคิดซื้อรถกระบะ4ประตูแบบนี้มาแล้วเดี๋ยวมาปรับแต่งเดี๋ยวมาเพิ่มนั่นเพิ่มนี่เอาว่าซื้อด้วยพื้นฐานความเป็นรถมาตรฐานสแตนดาร์ดของเขาก่อนอย่างนี้แล้วกันติดตาม Drive N' Ride Podcast ได้ทุกวันอังคารและวันศุกร์ทุกแอปที่ฟัง Podcast YouTube และ Facebook